بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับและพี่น้องที่ติดตามสดทางวิทยุแล้วก็ทางผ่านเว็บมุสลิมนะครับหลายๆที่ด้วยกันหลายๆช่องทางด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราได้มาร่วมพูดคุยกันแม้ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะบางตาไปสักนิดหนึ่งนะก็เหมือนกับที่เยรุนได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าหลายวาระหลายโอกาสด้วยกันแล้ววาระของเราก็คงสำคัญนะครับก็คือต้องเตรียมตัวต้องเดินทางต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ไปแล้วก็ขอดุอาเยอะๆละกันเพราะช่วงเวลาเดินทางของเราเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะรับดุอามุสตะญาบให้กับเราหลายคนคงคิดว่าการเดินทางนั้นก็คงจะเพียงแค่ดูมักลูกดูสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างว่าสวยงามสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อก่อนนู้นนานมาแล้วเนี่ยถ้าเราเดินทางก็ต้องมีกองอยู่หลังรถใช่ไหมปง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 ไปด้วยเด็กรุ่นนี้ไม่ทันนะรุ่นผมนี่ทันนะอย่าก่อนยังร้องนะทรงนะเสพอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยนะเขาเรียกนำเที่ยวนำอะไรเนี่ยไม่รู้นำทัวร์ไปไหนอะนะเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้นะครับก็เรียกว่านั้นก็ผิดรูปแบบของศาสนาไปเลยไม่มีการส่งเสริมเลยในการเที่ยวลักษณะแบบนี้ในการท่องเที่ยวในยุคในสมัยก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามความรู้เรื่องราวของศาสนาเรื่อยมาตั้งแต่ฮัมดุลิลลาห์นะครับเลิกไม่มีการขับร้องเพลงไม่มีกองขึ้นหลังรถไม่มีวัยรุ่นมาดื่มให้มันเมามายรู้สึกว่ากระตุ้นความรู้สึกอะไรประมาณนี้มันก็ดีขึ้นมาบ้างพอหลังจากนั้นก็เราก็เดินทางด้วยความเรียบร้อยระดับหนึ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นผู้เดินทางคิดว่าผู้เดินทางน่าจะได้รับประโยชน์นั่นก็คือในขณะที่เขาเดินทางนั้นอัลลอฮ์จะรับดูอาของเขาก็เรียกว่าเป็นดูอามุสตะญาบนะครับหลายคนไม่รู้เช่นฝนตกเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่าต้องขอดูอาหรือหลายคนไม่รู้ว่าคือต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเป็นวิวัฒนาการเรื่องศาสนาที่มันคืบคานกันเข้าไปเราเองเรานึกว่าหลายคนเวลาเราออกจากบ้านเราก็จะบอกกับพ่อกับแม่หรือบอกกับพี่กับน้องที่ไม่ได้เดินทางไปกับเราเนี่ยบอกว่ายังไงฉันฝากขอดุอาด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับขอดุอาด้วยนะขอดุอาให้ฉันด้วยนะเดินทางโดยปลอดภัยแต่ความเป็นจริงแล้วผู้เดินทางนี่แหละต้องขอดุอาให้คนอยู่ผู้เดินทางอ้าวเดี๋ยวมึงคุยกันจ้ายังคุยกันครับผู้เดินทางเนี่ยนะครับต้องขอดุอาให้กับคนอยู่หมายถึงว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อยู่แบบปกติแต่ว่าผู้เดินทางเนี่ยเป็นดุอามุสตะญาบเหมือนดังเช่นสลับไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งที่โรงพยาบาลที่สถานที่รักษาพยาบาลก็แล้วกันไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าสลับท่านนี้บอกว่าเมื่อเห็นคนป่วยเนี่ยก็ขอดุอาในลักษณะที่ตัวเองไปเยี่ยมคนป่วยให้หายเร็วๆนะต่อฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ลบล้างบาปนะอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่าคนป่วยเนี่ยก็บอกกับชาวซะลัฟที่ไปเยี่ยมบอกว่าช่วยขอดุอาให้ฉันด้วยนะให้ฉันหายเร็วๆซะลัฟท่านนั้นบอกว่าท่านต่างหากที่ต้องขอดุอาให้กับพวกเราเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ใกล้กับอัลลอฮ์มากกว่าพวกเราซะอีกเพราะในหะดีษบางบทของท่านนบีเนี่ยได้พูดอย่างชัดเจนเลยบอกว่าอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นได้ทรงตรัสว่าทำไมฉันป่วยท่านไม่มาเยี่ยมฉันทำไมฉันป่วยท่านไม่มาเยี่ยมฉัน
บ่าวก็เลยกล่าวกับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ทรงกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ทรงแข็งแรงพระองค์ทรงไม่ตายไม่มีวันตายเนี่ยพระองค์จะป่วยได้อย่างไรอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็ตัดกับบ่าวคนนั้นบอกว่าบ่าวของฉันคนหนึ่งป่วยฉันจะอยู่กับบ่าวของฉันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านมาเยี่ยมบ่าวของฉันท่านจะพบว่าฉันอยู่กับเขาเห็นไหมไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ป่วยนะแต่อัลลอฮ์อยู่กับผู้ป่วยอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสารับท่านนี้จึงบอกว่าอะไรจึงบอกว่าเนี่ยท่านต่างหากที่ต้องขอดุอาให้กับพวกเราในฐานะที่ท่านเป็นคนป่วยท่านยังมีสติเนี่ยท่านขอดุอาให้กับเราเราจะได้รับความดีหรือได้รับสิ่งที่อัลลอฮ์อยู่ติดกับท่านแต่ไม่ได้หมายว่าความคนแข็งแรงอัลลอฮ์ไม่อยู่นะอัลลอฮ์ก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าในภาวะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือมากกว่าเห็นไหมครับเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยคนป่วยเป็นยังไงคนป่วยที่ดีๆเนี่ยคนป่วยที่มีอีหม่านตอนศึกษาศาสนาเนี่ยถามเป็นอย่างไรบ้างอาการเป็นยังไงบ้างยามันแรงไหมอะไรประมาณนี้อัลลอฮ์ไม่เป็นไรจ้ะสบายดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วเห็นไหมอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลานึกถึงเรื่องเสมอว่าจะละหมาดยังไงจะถือศีลอดยังไงใกล้รอมฎอนแล้วยังไม่หายสักทีจะทำยังไงดีเห็นไหมคนป่วยนี่พูดง่ายๆว่าหัวใจของเขาปากของเขาเนี่ยอยู่กับอะไรอยู่กับอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เพราะในภาวะฉุกเฉินเนี่ยทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะจะรู้จักอัลลอฮ์หมดเลยไม่ว่าเขาจะรู้จักอัลลอฮ์ในสภาพใดเขาก็จะอะไรครับเขาก็จะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาวะที่เขานั้นฉุกเฉินอีกเรื่องนึงก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องในวันนี้นิดหน่อยนะแต่ต้องเป็นภาวะที่เราต้องพูดคุยกันสักเล็กน้อยขณะนี้เนี่ยในข่าวที่เราได้รับข่าวกันมาก็คือประเทศอเมริกานี่เขากำลังจัดตั้งให้ปาเลสไตน์นี่เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งก็เป็นประกาศนโยบายอะไรของเขาทางทำเนียบขาวทำเนียบเขียวอะไรเนี่ยนะก็คือมีสิทธิ์ที่จะไปวางใครก็ได้ให้มีสิทธิ์ในโลกไม่มีสิทธิ์ในโลกเป็นประเทศในโลกไม่เป็นประเทศในโลกเป็นเมืองในโลกหรือจะเป็นเมืองใต้บาดาลอเมริกาทำได้หมดเพราะว่าถือว่าเขาเป็นเจ้าโลกนี่เจ้าโลกไม่ใช่คำขอโทษนะไม่ใช่คำที่ไปพูดเรื่องคำหยาบนะหมายถึงว่าเป็นเจ้าของโลกนี้เขาจึงประกาศไงว่าให้ปาเลสไตน์คืออะไรเมืองหลวงเมืองหนึ่งของตุรกีอะไรล่ะจ๊ะเป็นของตุรกีก็ดีสิเพราะตุรกีเขาเป็นมุสลิมเป็นของอิสราเอลก็คือของยิวเรื่องข้อพิพาทนี้เขาพิพาทกันมานานล้มนานมหาศาลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในวันแรกที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนี่กำลังจะเข้าสู่เมืองไบตุลมักดิสหรือเยรูซาเล็มในขณะนั้นเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ก็ใช้นบีมูซาและซอฮาบะของนบีมูซาเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแต่ด้วยความขี้ขาดตาขาวของพวกบันีอิสราเอลพวกยะฮูดีนี่แหละเพราะยะฮูดีนี่เดิมนี่ก็คือคนของบันีคนของเหล่าบรรดานบีทั้งหลายนี่แหละพวกของท่านนบีมูซาซอฮาบะของนบีอีซาซอฮาบะของยากูบอิสฮากเนี่ยเป็นกลุ่มชนของเขาทั้งหมดเลยบันิอิสราเอลเนี่ยด้วยความขี้ขาดตาขาวเพราะว่าอะไรอินนาฮาเกามันจับบารินในสถานที่ดังกล่าวหมายถึงในปาเลสไตน์ในปาเลสไตน์ในขณะนั้นเนี่ยมีอะไรมีกลุ่มชนที่มีร่างกายแข็งแรงเชี่ยวชาญทางด้านอาวุธทางด้านการรบเราเข้าไปก็ตายฟรีอะเดอัลลอฮ์บอกให้เข้าไอ้พวกนี้ไม่เอาไม่อยากเข้าบอกกับนบีมูซาท่านจะไปก็เชิญไปคนเดียวพวกเรานั้นจะขอนั่งอยู่ตรงนี้อินนาฮูนากออิดูนเราจะอยู่ตรงนี้นอนนั่งรอเป่าขิมกันอยู่แถวนี้แหละท่านเชิญเข้าไปได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสาปแช่งเหล่าบรรดาบันีอิสราเอลหรือยิวในยุคนั้นว่าห้ามเข้าปาเลสไตน์เรื่องราวมันก็โอ้โหบานตะละโอกันพวกนี้ก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอยู่ยุโรปบ้างไปอยู่อยู่ในแถบยุโรปตะวันออกบ้างไปอยู่ทาง
สารพัดจะไปอยู่แต่ว่าเข้าในประเทศที่เป็นต้นขั้วของศาสนาไม่ได้เพราะว่าถูกสาปแช่งอัลลอฮ์สั่งห้ามไม่ให้เข้าในเมื่อแกไม่เข้าวันนี้แกก็ไม่ต้องเข้าวันหนึ่งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่มีสัญญาประชาคมสัญญาใจกันว่าจะถ้าหากว่ายูเนี่ยจะสามารถที่จะสืบช่วยเหลืองานของพันธมิตรได้เนี่ยเดี๋ยวจะแต่งตั้งให้เป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งก็คืออิสราเอลในปัจจุบันก็พวกเหล่านี้เนี่ยไปไว้ที่อิสราเอลใกล้กับปาเลสไตน์วันหนึ่งก็คิดว่าคงจะเข้ามาครอบครองไบตุลมักดิสแล้วก็ปาเลสไตน์ไปด้วยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะวันนี้ก็เลยมีประกาศจากทำเนียบขาวเนี่ยเขาเขียวอะไรของเขาเนี่ยนะผมอาจจะข้อมูลไม่ลึกนะแต่คร่าวๆแล้วกันว่าให้ปาเลสไตน์เจ้าของเดิมของเขาเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยที่เป็นเจ้าของไม่มีสัญชาติเนี่ยคนปาเลสไตน์เป็นคนน่าสงสารมากนะครับผมทำงานกับเรื่องการรักษาพยาบาลนี่ผมมีคนป่วยบางคนเป็นคนปาเลสไตน์เวลาวีซ่าหมดเนี่ยเขาไม่รู้จะต่อที่ไหนหนึ่งถือพาสปอร์ตก็ไม่มีค่าอะไรไปไหนก็ไม่ได้พาสปอร์ตไปได้แค่มาเลเซียอย่างเดียวมาเลเซียนี่เป็นประเทศที่กล้ามากนะเรื่องนี้ต้องบอกกับพี่น้องก่อนกล้ายังไงกล้าบอกว่าข้าพเจ้ายอมรับประเทศปาเลสไตน์แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับประเทศอิสราเอลไม่มีประเทศอิสราเอลในโลกนี้โอ้มาชาอัลลอฮ์กล้ามากนะมาเลเซียเนี่ยนี่เขาเป็นประกาศเลยนะแต่ว่าปาเลสไตน์มาหาเขาได้เขาสแตมป์พาสปอร์ตเข้าเดี๋ยวเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะว่าบ้านเรานี่เราตามสหประชาชาติใช่ไหมเราต้องตามเขาว่าเขายืนยันประเทศใดในโลกนี้172ประเทศเนี่ยประเทศอะไรคือประเทศบ้างแต่ว่าปาเลสไตน์เนี่ยสหประชาชาติเขาไม่ยอมรับเขาถือว่าพวกไม่มีตัวตนยิ่งกว่าพวกไร้ถิ่นฐานนะคนอพยพเนี่ยพี่น้องถือบัตรประชาชนอย่างเราไปเนี่ยเราเนี่ยสมมติวันหนึ่งเกิดสงครามเกิดไปอยู่ลาวขอโทษเกิดไปอยู่ลาวปรากฏว่าอะไรบัตรประชาชนเนี่ยยังยืนยันได้ว่าเกิดไปเป็นศพที่ลาวเนี่ยนะเอากลับมาไทยได้แต่คนปาเลสไตน์เนี่ยไม่รู้จะไปไหนบัตรประชาชนก็ไม่มีประโยชน์พาสปอร์ตก็เดินทางไปไหนไม่ได้เป็นประเทศที่172ประเทศเขาไม่ยอมรับนอกจากมาเลเซียแต่มาเลเซียก็กล้าที่จะประกาศต่อเลยว่าอะไรอิสราเอลฉันไม่นับว่าเป็นประเทศทุกวันนี้อเมริกาก็เลยไอ้ทรัมป์นี่นะไอ้ทรัมป์ไอ้แทมไอ้ทุ้งอะไรเนี่ยก็เลยอะไรประกาศให้ประเทศอะไรให้ปาเลสไตน์นั้นคือเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งกระบวนการนี้กระทำกันมาอย่างยาวนานไม่ใช่ผลเพียงแค่เราเห็นนะครับเป็นการกระทำอย่างมีขั้นตอนอย่างยาวนานต้องการที่จะให้ไบตุลมักดิสหรืออันอัรดุลมุกัดดะซะอันอัรดุลฮารอมเนี่ยของชาวมุสลิมแล้วก็คนที่นับถือศาสนาที่มาจากฟากฟ้าทั้งหมดจริงๆแล้วพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่พิพาทเพราะพื้นที่นั้นคือพื้นที่รวม3ศาสนา1ตั้งแต่ศาสนาที่เราคือทั้งหมดเนี่ย3ศาสนาเนี่ยคืออิสลามโดยดั้งเดิมศาสนาของท่านนบีมูซาก็เป็นศาสนาอิสลามเป็นนบีของเราเหมือนกันเป็นพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนกันท่านนบีอีซาที่เป็นต้นขั้วของศาสนาคริสเตียนที่หลายๆนิกายเนี่ยนะก็เป็นนบีของเราเหมือนกันและสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นชาวอาหรับที่แตกต่างกับนบีมูซานบีอีซานบีอิสฮากนบียากูบนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลเนี่ยคนเหล่านั้นเป็นบนีอิสราเอลแต่ท่านนบีมุฮัมมัดของเราเป็นชาวอาหรับเป็นคนมักกะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาคือสายสัมพันธ์คือพี่น้องกันในการได้รับการแต่งตั้งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นอะไรเป็นนบีของอัลเลาะห์สถานที่ดังกล่าวเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นข้อพิพาทกันมาอย่างยาวนานจะไม่มีใครจะดูมัสยิดได้ดีที่สุดเท่ากับมุสลิมอีกแล้วนี่ผมยืนยันนะคนอื่นเขายืนยันไม่ใช่ผมยืนยันขอโทษว่าไม่มีใครในดุนยานี้จะดูแลมัสยิดได้ดีกว่ามุสลิมอีกแล้วเพราะมุสลิมนี่ไม่ทำอะไรนอกจากละหมาด5เวลาทำความสะอาดมัสยิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราไปมัสยิดบอกว่า
ยาโยลาดีนาอามานุคุซูซีนาตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อใดที่ไปมัสยิดเนี่ยนะฉีดน้ำหอมไม่หอมสำหรับผู้ชายแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าใส่เสื้อยืดแล้วดูแล้วแบบเก๊ะๆกังๆอ่ะไปไหนก็ได้แต่ว่าไปมัสยิดให้เรียบร้อยนิดนึงใส่เสื้อผ้าให้ดีรีดกีบให้งงนะแต่งตัวให้เรียบร้อยไปมัสยิดใส่หมวกขาวๆจะเขียวจะอะไรก็แล้วแต่จะโพกสารบันไม่โพกสารบันก็แล้วแต่นะแต่งตัวให้ดีเห็นไหมนี่ใครสั่งเนี่ยอัลลอฮ์สั่งผู้ศรัทธาแล้วมุสลิมต้องการอะไรอ่ะต้องการละหมาดห้าเวลาต้องการผลบุญจากอัลลอฮ์ท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบเนี่ยวันเนี่ยรับกุญแจเมืองไบตุลมักดิสเนี่ยนะรับกุญแจเมืองในปาเลสไตน์เนี่ยว่าขณะนี้มุสลิมได้ครอบครองปาเลสไตน์แล้วได้ครอบครองไบตุลมักดิสอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยไบตุลมักดิสตอนแรกอยู่ในการดูแลของนซารอของพวกคริสเตียนปรากฏว่าท่านอุมัรบอกว่าอะไรท่านอุมัรบอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเดินเก็บขยะเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้มันไม่ได้ทำสักกระเบืออะไรไม่ได้ทำสักกระเบืออะไรพวกนี้มันไม่ได้สนใจว่าศาสนสถานมันสำคัญยังไงแต่ว่ามุสลิมต้องการอะไรละหมาดสะอาดนี่เห็นไหมขอบ้านเรานี่ยังสับยังคล้องกันเลยนะละหมาดสะอาดหรือยังละหมาดสะอาดแสดงมันต้องคู่กันนะไม่สะอาดละหมาดไม่ได้ไม่สะอาดละหมาดไม่ซ้อใช่ไหมเราเห็นอะไรนี่เนี่ยนบีเราสอนหมดเก็บขยงเก็บขยะได้ผลบุญนัดยิ่งทำในมัสยิดผลบุญเยอะเห็นไหมเราจะไปเยี่ยมมัสยิดตามอีสงอีสานเนี่ยเขาบอกว่าคือเป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องนึงศาสนาอื่นเนี่ยจะเอาคนเข้าโบสถ์เข้าอะไรเนี่ยต้องเอาอะไรต้องเอาละครต้องเอาอะไรต้องเอาเพลงต้องเอาอะไรตาอะไรเนี่ยมาเชิญคนเข้าไปเพื่อความบันเทิงศาสนาเราไม่มีอะไรมี5เวลาอยู่ในมัสยิดเข้าท่านก็ได้รับผลบุญเพิ่มเติมไม่มาท่านก็ไม่ได้รับผลบุญใดๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก่อนที่จะคุยหัวข้อเรื่องในวันนี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ให้พี่น้องติดตามสักนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามข่าวสารข้อมูลนะเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าไบตุลมักดิสเนี่ยคือมัสยิดหลังที่สองในดุนยาแห่งนี้ครั้งแรกอัลลอฮ์ประสงค์ให้สร้างอันมัสยิดุลฮารอมที่มักกะเป็นที่แรกซอฮาบะได้ถามท่านอบีซัรอันกิฟารีได้ถามบอกว่าละมัสยิดหลังใดเป็นมัสยิดหลังที่สองท่านนบีก็ตอบว่าไบตุลมักดิสมัสยิดอันอักซอที่อะไรที่ปาเลสไตน์ในขณะนี้มัสยิดอันอักซอเป็นมัสยิดหลังที่สองในดุนยาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านนบีบอกว่าใครที่มีใครที่ไปละหมาดที่ไบตุลมักดิสหรือว่าอันอักซอเนี่ยนะมัสยิดอันอักซอเนี่ยได้เท่ากับ500บางรีวายะได้250บางรีวายะได้250อันเนื่องมาจากหะดีษของท่านนบีนบีได้ถูกถามว่าท่านละการละหมาดที่มัสยิดอันอักซอนั้นได้เท่าไหร่นบีบอกว่าได้1ใน4จากมัสยิดของฉันเพราะว่านะมัสยิดท่านนบีละหมาดได้เท่าไหร่1,000แบ่งพันออกเป็น4ส่วนก็250บางรีวายะก็บอกว่าอะไรครับก็บอกว่า500เพราะฉะนั้นสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เราควรจะตั้งเจตนารมณ์อันนี้ตั้งเจตนารมณ์เนียดนะเนียดว่าชีวิตนึงเนี่ยไม่ใช่ต้องไปหนองคายให้ได้นะใครไม่ไปก็เหลืออีก2ที่ใช่ไหมเอาไปแซวเขาอีกคือชีวิตหนึ่งข้าพระเจ้าต้องไปละหมาดให้ได้3มัสยิดเป็นสถานที่ที่สำคัญในชีวิตของท่านมัสยิดอันฮารอมมักกะมัสยิดมะดีนะและมัสยิดอันอักซอนะไม่รู้ว่าจมูกจะจ่ายยังไงนะตอนนี้จะออกรูปไหนแบบไหนเราก็ช่วยกันเฝ้าขอดุอาให้กับชาวปาเลสไตน์ในขณะนี้จริงๆแล้วเขาน่าจะทิ้งถิ่นฐานไปไหนตาไหนไปแล้วเพราะเขาถูกกดขี่ข่มเหงมาอย่างยาวนานเขาทำหน้าที่แทนเรานะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปเขาเลิกจบ
มาอยู่อยุธยาให้หมดคนอยุธยานี่พื้นที่เยอะน้ำก็ท่วมด้วยมาอยู่อยุธยาให้หมดคนปาเลสไตน์อพยพมาอยู่อยุธยาก็ไม่ต้องมีการประกาศในวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นของอิสราเอลไปตั้งนมนานแล้วใช่ไหมในเมื่อเราไม่มีถิ่นฐานไม่มีฐานกำเนิดไม่มีอะไรเลยในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยเรายังอะไรครับเราก็ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าแต่คนเหล่านั้นยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองด้วยความยากลำบากด้วยการกดขี่ข่มเหงด้วยการทำสงครามด้วยการถูกช่อฉนในทุกวิธีการและถูกกดขี่ในทุกวิธีการเนี่ยแสดงว่าเขายังยืนหยัดเพื่ออะไรเพื่อเรายืนหยัดเพื่ออันอักซอจะได้เป็นสมบัติพระสถานชิ้นสุดท้ายของมุสลิมต่อไปไม่ใช่คำพูดของท่านนบีมีแค่ลวงเฉยๆว่าอ๋อเมื่อก่อนนู้นอักซอเคยเป็นของมุสลิมตอนนี้ไม่ใช่ละฮะตอนนี้ไม่ใช่ละแล้วคำพูดของท่านนบีกี่ร้อยคำพูดอ่ะที่พูดถึงมัสยิดอันอักซอใช่ไหมสถานที่ท่านนบีอิสรอมิอรอชสถานที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาบอกว่าอัลอักซอเนี่ยนะคือแผ่นดินที่เราจะฟื้นคืนชีพเป็นทุ่งมะชัดให้กับเราด้วยเรานี่นะในฐานะมุสลิมเนี่ยทุกคนจะถูกกำเนิดขึ้นมาเมื่อแต่สามครั้งที่สองได้ถูกเป่าเนี่ยคนจะไปรวมกันที่ทุ่งมะชัดและทุ่งมะชัดอยู่ที่ไหนอ่ะนู่นที่ชามนู่นก็คือซีเรียปาเลสไตน์เลบานอนที่อยู่ทางเหนือซาอุดิอาระเบียท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็ลงมาที่มานารอตินไบดออยู่ที่ไหนอ่ะที่ชามที่ซีเรียเพราะฉะนั้นสุดท้ายจบสุดท้ายแล้วรอกันไม่ได้แล้วเกิดสงครามเกิดขึ้นในโลกนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าจะมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของมุสลิมหลายๆกองทัพด้วยกันซอฮาบะเนี่ยฉลาดมากเลยนะถามท่านนบีบอกว่าถ้ามีหลายๆกองทัพเนี่ยเวลาจะรบกับชาวบ้านเนี่ยข้าพระเจ้าต้องอยู่กองทัพไหนอยู่กับกลุ่มไหนอยู่ยาตีมอยู่ไว้อยู่อ้าวอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนนบีบอกว่าอะไรให้อยู่กับกองทัพชาวชามหรือว่าชาวซีเรียนี่กองทัพของท่านนบีนะกองทัพของมุสลิมกองทัพสุดท้ายนี่ถ้าหากว่าไม่มีไม่เจอให้อยู่กับชาวเยมันที่เกิดสงครามขึ้นในเยมันในภาคใต้ซาอุดิอาระเบียนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกนี้มันกำลังเข้าสู่ภาวะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะล้อไปปนไปจนกระทั่งว่ามนุษย์ไม่คิดว่านี่คือสัจธรรมที่นบีพูดคืออัลเลาะห์ต้องการให้มันเป็นวนไปตามธรรมชาติของมันเห็นไหมดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยนะขึ้นทางทิศตะวันตกนะยังเป็นไปได้เลยนักวิทยาศาสตร์นะองค์การนาซูนาซาอะไรงั้นเนี่ยนะเขาว่าไงเป็นไปได้นะที่ดวงอาทิตย์วันนึงจะขึ้นทางทิศตะวันตกอันเนื่องมาจากเราได้คำนวณแล้วจากองศาของโลกลัตติจูดของโลกนี่มันมีการเอียงกันเกิดขึ้นโน่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรภาวะเรือนกระจกนู่นอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะเป็นไปได้อย่างมากที่จะให้อะไรที่จะให้ดวงอาทิตย์เนี่ยไปขึ้นทางทิศตะวันตกได้มันเป็นภาวะธรรมชาตินะแต่ว่ามันเป็นคำพูดของท่านนบีกว่า 1,400 ปีที่แล้วที่นบีบอกว่าเมื่อถึงวันอวสานโลกสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์สัญญาณแรกคือดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเห็นไหมแต่เราไม่ต้องการให้อยู่ดีๆโป๊ะเชะขึ้นมาไม่ใช่ให้มันเป็นหมุนไปตามธรรมชาติของมันผู้ศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะรู้เหมือนดังเช่นดัจญาลนี่ผู้ศรัทธาเท่านั้นแหละที่รู้ว่านี่คือดัจญาลผู้ศรัทธาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อถูกทดสอบจากดัจญาลแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเพราะคนในโลกนี้จะศรัทธากับดัจญาลหมดนะนอกจากมุสลิมที่แท้จริงที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่ได้เรียนรู้เรื่องดัจญาลมาที่ได้รู้จักว่านี่คือดัจญาลไม่ใช่สัพเพเหระอะไรใช่มั้ยประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องจบแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วด้วยอาจารย์อีกคนเข้ามาแล้วหัวข้อเรื่องในวันนี้ไล่ไปซะหลายเรื่องสรุปนะพี่น้องช่วยขอดุอาด้วยนะครับให้กับชาวปาเลสไตน์ตื่นมาดึกๆเนี่ยโต๊ะเนี่ยนะแชร์นี่นะ
ละหมาดตะฮัจญุดกันอยู่แล้วนี่จัดสรรเวลาให้กับชาวปาเลสไตน์บ้างเราแม้ว่าจะลำบากยากเค้นขนแค้นอะไรยังไงนะเราก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าพวกเขาหรอกนะไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าพวกเขาไม่คือพูดง่ายว่าเรายังนั่งฟังสบายไม่ต้องฟังเสียงระเบิดนี่ก็สุดยอดแล้วนะเขานี่ทั้งลำบากไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีที่อยู่หรือไม่จะมีที่พักพิงหรือไม่วันนี้นี่ประกาศของอเมริกาเนี่ยให้เป็นเมืองหลวงหนึ่งของอิสราเอลกลายเป็นพลเมืองของอิสราเอลกลายเป็นพวกยิวไปซะแล้วเห็นไหมแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ก็ว่ามักกะรูมักกะรอลลอฮ์วัลลอฮุค่อยรุนมากรีนอัลลอฮ์สุภาโนตาลาทรงตัดบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะวางแผนกับอัลลอฮ์วางเล่กลกับอัลลอฮ์ใช่ไหมว่ามักกะรูมักกะรอลลอฮ์พวกนี้จะเจอแผนของอัลลอฮ์วัลลอฮุค่อยรุนมากรีนแผนการของอัลลอฮ์นั้นเหนือกว่าพวกมันเสมออันนี้ต้องใช้คำว่าพวกมันพวกมันเสมอเห็นไหมพวกนั้นคิดว่าขอโทษคิดว่าหลังจากที่ตึกวอร์เทรดถล่มเนี่ยนะอิสลามจะล่มสลายคนจะเกลียดอิสลามวะมักกะรูมักกะรอลลอฮ์แผนการของอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่เสมอแล้วก็เหนือชั้นเสมอกลายเป็นคนอเมริกาเข้ารับอิสลามมากที่สุดเลยแล้วกลับมาศึกษาอิสลามจากคนเมาหยำเปไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยมาศึกษาว่าอิสลามคืออะไรมุฮัมมัดคือใครคนเหล่านั้นวาดการ์ตูนล้อเลียนอิสลามว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถ้ารู้กลัวถ้าโกงเนี่ยเหมือนกับพวกรักร่วมเพศสมมตินะเป็นลักษณะแบบนี้ล้อเลียนท่านนบีมุฮัมมัดวาดด่ามุสลิมคนเดนมาร์กรับอิสลามจำนวนมากที่สุดศึกษาอิสลามพวกนี้แหละมักกะรูมักกะรอลลอฮ์พวกนี้วางแผนกับอัลลอฮ์นะแผนการของอัลลอฮ์เหนือชั้นเสมอวัลลอฮุคอยรุนมากรีนและแผนการของอัลลอฮ์เนี่ยเหนือกว่าพวกมันชนิดที่ว่าคือรบกับใครอะรบกับใครเนี่ยรบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชนะไหมเนี่ยรบกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะมันไม่มีทางอยู่แล้วมันก็ชนะมุสลิมไปแต่คนบางประเทศนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีการสั่งห้ามเรื่องศึกษาอิสลามนะเรื่องการเจริญเติบโตแบบอิสลามนะครับบางประเทศนี่เป็นประเทศมุสลิมแล้วในยุโรปเนี่ยเช่นฝรั่งเศสเช่นเยอรมันการเจริญเติบโตอิสลามในประเทศเหล่านั้นนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากก้าวกระโดดมากๆเพราะคนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นนี่เขาก็มีการศึกษาแสวงหาความรู้เอ๊ะมันอะไรมันเป็นยังไงมันอย่างงู้นอย่างนี้เข้ารับอิสลามกันเป็นวันหนึ่งเป็นร้อยๆคนในโลกเนี่ยเห็นไหมนะเขาต้องการที่จะทำให้รัศมีของลอสุภาโนตาลานั้นอะไรดับลงแต่ลอสุภาโนตาลานั้นพระองค์นั้นพวกนี้ไม่สามารถกระทำได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเล็กน้อยนะวันนี้หมดเวลาไปแล้วหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ไม่น่าพูดเลยก็พูดกันมาอย่างยาวนานนะไปคุยเรื่องซะเรื่องอื่นเพราะว่าเป็นเรื่องด่วนกระทันหันก็ต้องคุยกับพี่น้องซะก่อนจะได้มีภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะฟังเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับจะได้บอกลูกบอกหลานว่าไบตุลมักดิสนะมันเป็นของสมบัติอันล้ำค่าของคนมุสลิมนะจะได้ไปพูดกับลูกหลานได้ลูกหลานเขาเติบโตมาเขาอาจจะไม่รู้วันนี้เขาได้ยินประกาศแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะคือมันอาจจะเป็นเมืองหลวงจริงๆของอิสราเอลไปเลยเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออแผ่นดินนี้เนี่ยมุสลิมก็เคยมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันนะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องเล่าให้เขาได้รู้จักนะจำเป็นอะไรในอนาคตก็ว่ากันไป หัวข้อเรื่องเขาให้พูดเรื่องลูกที่ซอและให้ประโยชน์อะไรกับพ่อแม่บ้างทั้งดุนยาและอาคือเราซึ่งคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการที่เรามีลูกที่ซอและถือเป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่ได้หมายความว่าลูกทุกคนจะซอและบางคนก็ซอและบางคนก็ตอและตอและไม่ใช่ตอแหลนะคือศัพท์มันคล้ายกันคำว่าซอและแปลว่าดีแปลว่าคนดีคนซอแลเนี่ยแปลว่าคนอะไรคนดีเวลาเราไปละหมาดญะนาซะห์เขาจะถามว่ามายัดนี้ซอแลไหม
ซอและนั่นแหละแปลว่ามายัดนี้ดีอะไรประมาณนี้ซอและแปลว่าอะไรแปลว่าคนดีแต่คำว่าตอและอันนี้ภาษาอาหรับจริงๆนะตอและแปลว่าคนเลวตรงข้ามกับซอและแต่ว่าจะคล้ายกับบ้านเราคือตอแหลอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้หมายความว่าลูกทุกคนนั้นจะซอและเพราะว่าในหะดีษของท่านนบีเนี่ยก็พูดถึงบางคนว่าเมื่อลูกหลานของอาดัมนั้นได้สิ้นชีพหรือว่าเสียชีวิตงานทั้งหลายก็จะถูกอะไรตัดขาดหะดีษบทนี้ฟังกันบ่อยมากอิลลามินซาลาซินนอกจากสามอย่างเท่านั้นหนึ่งซอดากอตุนยาริยาตุนอะไรแปลว่าอะไรซอดากอตุนยาริยาตุนแปลว่าอะไรขอบคุณมากนี่แปลได้ดีมากซอดากอยาริยาแปลว่าซอดากอยาริยาจ้ะครูมาชาอัลลอฮ์แปลเก่งจริงๆภาษาไทยภาษาไทยแปลว่าอะไรภาษาไทยสิแหมซอดากอยาริยาแปลว่าซอดากอยาริยาขอบคุณมากซอดากอยาริยาก็คืออะไรบริจาคทานที่อะไรสาธารณประโยชน์ทานที่ไหลลินยาริยานี่แปลว่าไหลลินเราอยู่นอนอยู่ในกุโบสถ์ก็ได้รับผลประโยชน์จากทานดังกล่าวนั้นเช่นเราให้เด็กกำพร้าเราให้ซื้ออาคารเราสร้างมัสยิดเราทำนั่นทำนี่ขุดบ่อทำมุสฮับหรือว่าบริจาค อะไรล่ะทำกุรอานสมมตินะทำเป็นเล่มเนี่ยนั่นแหละทานไหลรินใครมาอ่านเราก็ได้บุญใครมาละหมาดเราก็ได้บุญอะไรประมาณนี้นะครับ2อิลมุนยันตะฟิอูบิฮีหรือความรู้ที่ให้ประโยชน์เช่นวันนี้ผมมาสอนนี่เอากลับไปทำไปบอกลูกลูกทำนี้ได้ผมก็ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นักวิชาการบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะศาสนาอย่างเดียวสอนให้คนผัดกะเพราอร่อยขายก๋วยเตี๋ยวทำอาชีพที่ฮาลาลก็ได้ผลบุญด้วยอินมุนยันตะฟิอูบิฮิทุกสาขาทุกอาชีพแต่ว่าศาสนานี่จะแบบไอ้นี่หน่อยจะแบบตรงตัวหน่อยเขาเรียกว่าได้เต็มๆหน่อยนะครับอื่นมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแนะนำให้เขาติดจานดาวเทียมเขาอาจจะดู4ช่องที่เป็นทีวีมุสลิมหรือดูช่องอื่นเราก็จะได้รับผลบุญในการที่แนะนำเขานะในเรื่องดีๆเราก็เนียดให้ดีนะบอกบางยังไงฉันแนะนำติดบริษัทนี้นะบางนะแล้วไงบางดู4ช่องที่เป็นช่องมุสลิมนะบางพยายามเตือนเขาด้วยก็จะเป็นผลดีเราก็ได้รับผลบุญด้วยนะสุดท้ายนบีก็บอกว่าวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูแปลว่าอะไรลูกที่ซอและลูกที่ดีขอดุอาให้วะลาดุนซอลิฮุนแสดงว่าอะไรมิได้หมายความว่าเรามีลูก10คนจะเป็นคนซอและหมดเพราะนบีใช้คำว่าวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอและ1คนอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นการบอกจำนวนว่าแม้เพียง1คนขอดุอาให้พ่อแม่นอนในกุโบสถ์ก็จะได้ด้วยเช่นเดียวกันพ่อแม่ที่ไม่สอนเลยปล่อยปละละเลยไม่สนใจว่าลูกจะละหมาดไม่ละหมาดสอนอย่างเดียวว่าเรียนจบหรือยังจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตจะทำอาชีพอะไรเรื่องละหมาดไม่เคยใส่ใจไม่เคยปลุกละหมาดไม่เคยดูเรื่องละหมาดไม่เคยดูเรื่องศาสนาปล่อยให้ทำอะไรก็ได้เราก็จะเห็นเหมือนกันคนบางคนผมเห็นนะบางคนเนี่ยพ่อแม่ตายเนี่ยโรยอะไรโรยดอกไม้ในกุโบสถ์โรยดอกไม้ปลูกดอกไม้ปลูกต้นกุหลาบพ่อชอบกุหลาบอันนี้มีนะมีในสังคมบ้านเราที่ลูกไม่ได้เรียนศาสนาไม่รู้หุกกลมศาสนารู้ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทำเราก็ทำตามชาวบ้านชาวเมืองเขานี่ลูกไม่ซอแล้วไม่เขาเรียกไม่ได้ร่ำเรียนศาสนาไม่ได้มีความรู้เรื่องอิสลามอาจจะเป็นคนดีแต่ดีในทัศนะในเรื่องของดุนยานะเดี๋ยวใครมาสอนต่อเนี่ยอ๋อยายาอาจารย์มายังฮะยังนะ
ห้ามดิลเลลาห้ามดิลละมันติดทางด่วนปกติทางด่วนไม่ติดนะอยู่บนทางด่วนขอโทษด้วยเดี๋ยวแกรีบสอนให้มันจบๆเธอยาฟัดเล่นอยู่ได้เยอรุนก็บอกในใจอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สั่งสอนให้กับเราได้สั่งสอนลูกได้บอกกับลูกเพราะในเมื่อลูกทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นทั้งได้ผลบวกแล้วก็ผลลบแบบนี้เนี่ยนะครับก็จึงให้เราเนี่ยประการแรกตัวเราเนี่ยนะต้องเริ่มจากตัวเราคือหนึ่งเราต้องเป็นคนดีให้ได้อยากจะมีลูกซอแล้วนะเราต้องเป็นคนซอแล้วก่อนเราเป็นยังไงอะคนซอแล้วเนี่ยหนึ่งเชื่อฟังอัลลอฮฺละหมาดได้ครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีซะกาตต้องออกซะกาตมีเวลาถ้ามีเงินเหลือทำซอดาเกาะห์ซะกาตไม่มีก็ทำซอดาเกาะห์ให้กับเด็กอะไรก็แล้วแต่มีเงินมีทองไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ซะให้เรียบร้อยเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าภรรยาที่ซอแล้วเนี่ยคุณสมบัติคือ1ภรรยานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูล2ภรรยารักษาละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนภรรยาคนนั้นเนี่ยรักษาอวัยวะเพศของนางเชื่อฟังสามี 4-5 ประการแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าภรรยาคนนั้นคือภรรยาซอและเข้าสวรรค์ไปเลยเหมือนกับคนซอและที่เราบอกว่าเราอยากจะได้ลูกซอและยังไงอะลูกซอและอยากได้ลูกอ่านกุรอานยังไงอะลูกอ่านกุรอานถามว่าเราอ่านไหมอยากได้ลูกเรียนศาสนาเราเนี่ยเรียนไหมอยากได้ลูกละหมาดเราละหมาดไหมอยากได้ลูกคุมศีรษะคุมผมเราคุมฮิญาบไหมคำถามง่ายๆเลยไม่ต้องตอบอะไรเยอะว่าลูกซอละห์ทำยังไงเนี่ยต้องทำจากตัวเราไม่งั้นเราจะได้แค่ลูกซอละห์แค่เป็นคนดีของสังคมเหมือนกับที่ผมบอกเวลาเราตายมันก็จะมาโรยกุหลาบบนกุโบของเราพอใจใช่ไหมแบบนี้นี่พอใจกับคำว่าซอแล้วในทัศนะของมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมว่าเนี่ยเออคนดีมากเหมือนคนบ้านเราอะนะโอ้ยคนนี้คนดีไม่โกงใครเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการที่ดีไม่เคยรับเงินใต้โต๊ะแต่ละหมาดไม่เอานะอย่างนี้จะซอแล้วได้ไหมซอแล้วในฐานะของมนุษย์ทั่วไปโอ้คนดี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 แต่ไม่ได้ซอแล้วในฐานะของศาสนาศาสนาในสายตาของอัลลอฮ์นี่ซอแล้วยังไงอ่ะปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์อยากจะได้ลูกซอแล้วตัวเองก็ต้องเป็นคนซอแล้วเหมือนในอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกานะอาบูฮูมาซอลิฮาปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยบุพการีของเขากับเด็กกำพร้าทั้งสองเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนซอแล้วเป็นเด็กยาติมก็จริงมีทรัพย์สินอยู่ใต้ที่ว่าอยู่ใต้ดินนะนะแล้วก็มีกำแพงมันจะล้มลงมาเนี่ยท่านนบีคีเรตก็เอาอะไรเอาไม้ไปค้ำไว้ไม่ให้กำแพงมันล้มเพราะถ้าเกิดกำแพงมันล้มเดี๋ยวไอ้ทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมันจะโผล่ทะลุขึ้นมาทำให้คนอื่นมาเอาทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไปท่านนบีคีเรตก็จึงเอาไม้อันใหญ่ๆเนี่ยไปค้ำไว้นบีมูซาถามทำไมอ่ะเราไปขอความช่วยเหลือไปขอกินอาหารน่ะข้าวสักมื้อก็ไม่ให้แถมไล่เราอย่างกับหมูอย่างกับหมาออกมาจากหมู่บ้านอีกท่านนบีคิเรตบอกว่าอะไรวะกานะตะฮ์ตะฮูกังซูฮูมาปรากฏว่าภายใต้กำแพงของกำแพงเมืองเนี่ยมีทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเขาฝังไว้อยู่วะกานะอบูฮูมาซอลิฮาแต่ว่าพ่อแม่ของเขาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเขาเป็นคนดีเป็นคนซอแลเห็นไหมเป็นคนซอแล้วคำว่าซอแล้วในที่นี้คือมันส่งผลนะจากที่เราอยากจะได้ลูกดีเนี่ยเราเนี่ยต้องเป็นคนดีก่อนถ้าเราเป็นคนดีไม่ได้เนี่ยจะหวังยังไงกับลูกเราไม่ละหมาด5เวลาเนี่ยจะหวังให้ลูกละหมาดยังไงเราไม่คุมฮิญาบเนี่ยเดินหัวดำอยู่เนี่ยแล้วเราจะให้ลูกคุมฮิญาบยังไงมันก็อยู่แค่นี้แหละพี่น้องอยู่แค่นี้จริงๆนะผมพูดอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่ามันสะท้อนมุมกลับอยู่แค่นี้มันวนกันอยู่ในอ่างแบบนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับที่เราบอกเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้หมายความว่าลูกทุกคนจะซอแล้ว
แต่หน้าที่ของพ่อแม่ต้องอะไรต้องเป็นคนดีเป็นอันดับแรกและหลังจากนั้นลูกก็จะซอละเองแม่ต้องรักษาละหมาด5เวลาละหมาดให้ตรงเวลาเรียกลูกละหมาดเริ่มต้นเนี่ยง่ายๆเลยนะการเป็นคนซอละเนี่ยวันนี้ถามตัวเองละหมาดครบหรือยังเหมือนกับที่เราเชื่อคำพูดของท่านนบีนี่แหละว่าถ้าละหมาดดีละหมาดดีนะคือละหมาดครบอะงานอื่นมันจะดีไปด้วยเดี๋ยวเรามีไหมคนละหมาดครบไม่บวชอะเอาสักคนหนึ่งสิละหมาดครบ5เวลาไม่คุมฮิญาบยิบยกตัวอย่างสิอาจจะมีสัก 1% ในดุนยานี้ละหมาดมาชาอัลเลาะห์ละหมาดดีมากแต่ว่ายังใส่กระโปรงขาสั้นอยู่ยังไม่คุมฮิญาบยังเต้นร็อกอยู่ก็ถึงว่าไงมีไหมล่ะหยิบยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยมันไม่มีเพราะละหมาดนี่ว่าอินนาฮาละกะบีรอตุนอิลลาอัลลคอชีอีนเพราะการละหมาดนี่ถือเป็นภาระที่ใหญ่ที่สุดหนักที่สุดอิลลัลคอชีอีนนอกจากคนที่จะเอากับอัลลอฮ์จริงๆคนที่จะเอากับอัลลอฮ์จริงละหมาดห้าเวลาเรื่องเล็กแต่สำหรับคนอื่นละอัลลอฮ์จะเข้าอิสลามบางคนนี่ไม่ได้คิดเรื่องบวชนะโอ้โหบวชนี่มันยังเดือนละปีละครั้งอะนะแต่ว่าละหมาดนี่มันห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาอัลลอฮฺวักบัดกะบีรอวันฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอทำกันยังไงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่มาดีกว่าฮะอัลลอฮฺวักบัดใหญ่ที่สุดเลยละหมาดห้าเวลานี่เห็นไหมแต่ถ้าละหมาดผ่านนะพี่น้องอื่นมันจะผ่านไปหมดเลยไออื่นที่ยากนะมันจะผ่านไปทั้งหมดอัลลอฮฺจะช่วยหมดเพราะฉะนั้นอยากจะได้ลูกดีนี่เราต้องละหมาด5เวลาลูกที่ดีนี่คุณมีคุณสมบัติคือ1ละหมาด5เวลามาจากพ่อที่ซอละห์ด้วยพ่อแม่เราเป็นคนซอละห์ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากประการที่2ต้องหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆดุอาในกุรอานนี่มากมายเหล่าบรรดานบีทั้งหลายนี่เวลาอัลเลาะห์รับดุอานี่ปรากฏว่าเขาตอบรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายืนหยัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็มอบให้กับเขานะอ่ะดุอาบทหนึ่งในซูเราะห์ที่อันฟุรกอนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสบอกว่าวัลละซีนะยะกูลูนะสำหรับบุคคลที่ได้กล่าวกันว่าพร่ำเพียรพูดกันว่ารับบะนาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันรับบะนาเห็นไหมเวลาจะขอต่ออัลเลาะห์เราจะขอว่ารับบะนาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโอ้พระผู้เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ของฉันรับบะนาฮับบะลานาขอพระองค์ได้ทรงให้กับฉันมอบให้กับฉันด้วยฮับบะลานามินอัซวาจีนาคู่ครองของฉันคู่ครองของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายก็ถ้าผู้ชายพูดก็ถึงภรรยาถ้าภรรยาพูดก็ถึงสามีเพราะคำว่าเซายุนเนี่ยนะใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเซายุนเนี่ยแปลว่าคู่แปลว่าผู้หญิงใช้กับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อัซวาจีนาถ้าเราในฐานะผมเป็นสามีเนี่ยพูดได้ภรรยาถ้าภรรยาผมพูดดุอาบทนี้ได้ผมด้วยจะได้ไม่กังวลหลายคนอาจารย์อายานกุรอานอายานี้เนี่ยมันถ้าเกิดดิฉันขอสามีฉันได้ไหมเพราะเข้าใจว่านึกว่าขอให้ภรรยาอย่างเดียวเป็นดูอาของสามีไม่ใช่นะดูอานี้ทั้งสองฝั่งเลยรับบะนาฮับบะลานามินอัซวาจีนาวะซุรริยาตินาให้ภรรยาของฉันให้สามีของฉันซุรริยาตินาและลูกๆของฉันด้วยหลานๆของฉันทั้งหมดตระกูลของฉันทั้งหมดอัซวาจีนาวะซุรริยาตินาซุรรอนี่แปลได้ทั้งคนที่เป็นลูกๆแปลได้ทั้งคนที่เป็นหลานแปลได้เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลายทั้งหมดเลยนะรับบะนาฮับลานามินอัซวาจีนาวะซุรริยาตินากุรอตุอะยุนประการแรกเห็นไหมเป็นแก้วตาดวงใจของฉัน
คำว่ากุรอตุอาอยุนนี่ลึกซึ้งมากนะพี่น้องนะผมไม่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ถ่ายทอดได้ทั้งหมดนะคือเป็นแก้วตาดวงใจเป็นสิ่งที่เมื่อใดที่เรามองไปแล้วมันเพลินใจมันถูกใจเขาเรียกว่าถ้าเป็นคู่บ่าวสาวก็น้ำผึ้งพระจันทร์เลยนะมองไปที่ไรก็มาชาอัลลอฮ์มันสวยไปสมดนะเดี๋ยวนี้เวลาแต่งงานไปนานๆแล้วก็สวยไปหมดหายไปหมดนะคือเป็นแก้วตาดวงใจมารยาทนางก็ดีงามพูดจาก็ไพเราะเอาอกเอาใจสามีก็เป็นคนดีเอาอกเอาใจภรรยาเวลาสามีจะออกจากบ้านนี่ภรรยาดึงชายสรงชายโต๊บไว้ละดึงเสื้อไว้ละไอ้บางเอ้ยอย่าไปหยิบของฮารอมมาใส่บ้านนะอะไรประมาณนี้กุรอตุอาอายุนเป็นแก้วตาดวงใจเป็นที่ชื่นปลื้มใจของฉันอันนี้ประการแรกนะคือนบีจึงบอกว่าอะไรนบีจึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้คำว่าซีนะตุลฮายาติดดุนยาลูกหลานทรัพย์สินเนี่ยนะเหมือนกับเป็นเครื่องประดับในดุนยาแห่งนี้เห็นไหมเราจะเลือกเครื่องประดับมาติดตัวเราเนี่ยผมจะเลือกนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยผมก็นอกจากจะดูว่าในนาฬิกาเรือนนี้มันสวยดีเนาะต้องเอาเรือนสวยๆเอาสิ่งดีๆเนี่ยเอามาไว้กับตัวจะไปซื้อเสื้อสักตัวนึงตัวนี้มันเหมาะกับเรานะตัวนี้สีมันไม่ซีดนะเห็นไหมน่าจะใส่ได้นานอะไรประมาณนี้เป็นซีนะตุลฮายาติดดุนยาเป็นเครื่องประดับเป็นความสวยหรูเป็นความภาคภูมิใจในดุนยาแห่งนี้อันนี้เป็นวิถีของมนุษย์นะรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตุอาอยุนเป็นอะไรครับเป็นแก้วตาดวงใจของฉันวะจาอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาและขอให้ทำให้พวกเราทั้งหลายนี่เป็นอะไรผู้นำของผู้ศรัทธาเป็นคนแถวหน้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ข้างหลังมาเรียนไหมมาจ้าแต่นั่งอยู่ไหนนู่นนั่งอยู่กับบางถ่ายกล้องนู่นอยู่ข้างหลังไม่นั่งหน้าล่ะอ๋อไม่อยากจะเป็นผู้นำกับใครนี่ต้องมีความกล้าในเรื่องดีๆเนี่ยต้องนั่งหน้าเห็นไหมต้องสร้างบรรยากาศใหม่ๆว่าเราเป็นคนเรียนเราทำของถูกเนี่ยเราต้องเสนอตัวกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับวะจาอันนาลิลมุตตะกีนอิมามะให้เป็นผู้นำคือให้คนที่เขามีความตักวานเนี่ยเขายอมรับเราไม่ใช่ว่าเราจะถามอาจารย์ยาฟัดสมมติยาฟัดถามที่ไหนอ่ะไปถามโรงเล่าได้มันรู้ใจฟัดมั้ยวะอ๋อฟัดเพื่อนกันคนดีอ๋อมันจะเอาความดีเนี่ยมันต้องเอาจากโรงเล่าอ่ะไม่ใช่คุณต้องเอาจากคนเดินละหมาดรู้จักไหมยาฟัดน่ะไม่เคยมาสู่เราเลยอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวันฮัมดุลิลลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนฮาบีฮิซะแล้วจะถามหานี่ไปถามหาใครอ่ะไปต้องไปอยู่กับคนลงเล่าไปคนเล่นการพนันเป็นคนไปปล้นสะดมเป็นคนไปดูหนังอะไรประมาณนี้ถึงจะรู้จักตัวตนเราไปถามคนละหมาดรู้ไหมไม่รู้ใครก็ไม่รู้ให้เป็นผู้นำด้วยนะเป็นคนแถวหน้าด้วยนะใครอ่ะกับใครลิ้นมุตตะกีนสำหรับคนที่มีความยำเกรงกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปนำคนยะโฮยะฮะนะนำคนดีอยู่กับคนดีๆอายะห์อัลกุรอานมากมายนะครับที่พูดถึงเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เรานั้นที่เราจะให้ลูกหลานของเรานั้นได้ปฏิบัติดีและเป็นคนซอละเหมือนกับที่ผมบอกนะครับเราเองก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราซะก่อนให้เรานั้นเป็นคนซอละของอัลลอฮ์เป็นคนดีของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับความหวังของเรามันก็จะไปหนีไปไหนเหมือนกับที่ผมบอกเช่นเดียวกันว่ามิได้หมายความว่าลูกๆทุกคนนั้นจะเป็นคนซอละเสมอไปบางคนก็อาจจะได้รับผลไม่ได้รับผลก็ได้เหมือนดังเช่นลูกของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามวันที่น้ำท่วมโลกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนตก40คืน40วันนี่นะคือเรียกว่าน้ำเนี่ยท่วมเป็นจำนวนมาก
ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าลูกของตัวเองเนี่ยท่านนบีนูห์ก็รีบลูกขึ้นเรือนี่เห็นไหมคำว่าซอละห์นี่มันชัดเจนจริงว่าประการแรกคำว่าซอละห์ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลต้องตั้งปฏิญาณนี้ก่อนให้ได้ขณะที่น้ำท่วมทั้งหมดเลยเนี่ยลูกก็บอกว่ายาบูนัยยะอิรกับมะอานาโอ้ลูกรักของฉันโอ้ลูกน้อยเอ๋ยเห็นไหมโอ้ลูกรักอิรกับมะอานาวันนี้เนี่ยท่านจะต้องมาขี่เรือกับเรานะอย่างน้อยอัลลอฮ์จะอภัยให้กับท่านเพราะท่านอยู่กับนบีของอัลลอฮ์คือนบีนูห์เนี่ยเรียกลูกขึ้นเรืออิรกับมะอานายาบูนัยยะโอ้ลูกน้อยมาขี่เรือกับเราสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปนู่นอาศัยอะไรอ่ะภูเขาลูกนู้นเนี่ยมันยังไม่ท่วมเดี๋ยวว่ายน้ำไปอาศัยยังไงก็ไม่ขึ้นเรือกับพ่อในขณะที่เมื่อเขาเนี่ยคลื่นเนี่ยก็แยกเขาทั้งสองออกจากกันปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเมื่อลูกจมน้ำแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อินนะฮูมินอะห์ลีนี่ลูกของฉันนะครอบครัวของฉันภรรยาของฉันที่จมน้ำตายวันนี้เขาคือคนในครอบครัวของท่านคือขอชะฟาอะห์กับอัลลอฮ์ยังไงขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเขาบ้างแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อฉันแต่เขาก็ยังเป็นคนของฉันนะอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบยังไงยานูฮ์โอ้นูฮ์เอ๋ยอินนะฮูไลซะมินอะห์ลิกคนเหล่านั้นที่จมน้ำตายไม่ใช่คนในครอบครัวของท่านประกาศตัดสัมพันธ์เลยไม่ใช่คนในครอบครัวของท่านอินนะฮูอามาลุนกอยรอซอละเพราะว่างานของเขาที่ปฏิบัตินี่เป็นงานไม่ดีเห็นไหมคำว่าซอละอีกละคำว่าซอละจึงใช้คำนิยามง่ายๆเลยนะพี่น้องนะคำว่าซอละคือคนที่เชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลนะนี่แหละถึงจะเป็นคนที่อะไรเป็นคนซอแล้วแล้วผมบอกกับพี่น้องว่าเริ่มต้นจากคนซอแล้วนี่ทำยังไงอ่ะละหมาด5เวลาด้วยความเชื่อที่ว่าท่านนบีนั้นสอนว่าละหมาดดีงานอื่นมันจะดีไปด้วยเราต้องสร้างบรรยากาศนะพี่น้องต้องมีความรู้สึกกับเรื่องของการละหมาดจะเดินทางนี่จะนึกเยรูนเดี๋ยวจะไปละหมาดที่ไหนนี่เยรุนก็คิดแทนหมดแล้วแหละแต่เราต้องคิดด้วยนะต้องคือเราไปคนเดียวเราจะได้มีความรู้สึกถ้าไปกับเยรุนนี่แน่นอนอินชาอัลเลาะห์ละหมาดครบแต่ถ้าไปคนเดียวนี่ต้องนึกเสมอเอเราจะละหมาดที่ไหนวางแผนยังไงเราจะละหมาดรวมได้มั้ยละหมาดย่อได้มั้ยละหมาดแบบรวมละหมาดแบบย่อจะไปละหมาดต้นทางปลายทางกลางทางยังไงละหมาดคืออามานะที่ใหญ่มากเลยนะพี่น้องอามานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรารับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกว่าอินนาอารอดนันอามานะตะแท้จริงเรานั้นได้นำเสนออามานะความรับผิดชอบหน้าที่เนี่ยการละหมาดเนี่ยให้กับภูเขาให้กับชั้นฟ้าให้กับแผ่นดินฟาอะบัยนาอัยยะฮ์มินนะฮาภูเขาแล้วก็ชั้นฟ้านั้นเป็นยังไงปฏิเสธวะอัชฟักนามินฮาบอกอัลเลาะห์ว่าไม่สามารถภูเขาชั้นฟ้าบอกทำไม่ได้อัลเลาะห์จะให้ละหมาด5เวลานะไม่ไหวอ่ะจะให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ได้อัลเลาะห์ทำไม่ได้ชั้นฟ้าภูเขาแผ่นดินปฏิเสธที่จะรับมันวะฮะมะละฮันอินซานแต่มนุษย์ต่างหากที่รับเอาไว้เรานี่แหละรับเอาไว้บอกอัลเลาะห์ฉันทำได้ฉันทำได้สีทนได้นะเป็นไงสุดท้ายอินนะฮูกานะฎอลูมันจะฮูละแท้จริงคนเหล่านั้นหรือมนุษย์เนี่ยช่างโง่เสียนี่กะไรเห็นไหมแต่ก็มีบ่าวของอัลลอฮ์ที่ทำได้นะไม่ใช่มีบ่าวของอัลลอฮ์ที่อะไรที่ทำไม่ได้หรือว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้หลายเรื่องเราคิดว่าทำไม่ได้มันเกิดขึ้นได้อาจารย์ยังไม่มาหรอกครับว่าไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ขับรถเข้ามาผมเลิกเลยอาจารย์จะได้ไม่กินเวลาอาจารย์เขาเพราะว่าโซฮดตอนนี้มันก็จะเป็นเวลาที่ไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเวลาเร็วหน่อยนะครับเ
ครับเชิญครับเยรุนครับคือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่สอนสิ่งที่ดีให้สอนละหมาดให้สอนบวชให้สอนอัลกุรอานให้ก็จะได้ผลบุญดังกล่าวด้วยหลังจากที่พ่อแม่คนทั้งสองที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยกระทําเรื่องดังกล่าวหลังจากเช่นมาอ่านเขาสอนกุรอานไว้ให้เป็นครูสอนกุรอานจะเป็นแม่เลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงแล้วมาสอนกุรอานให้กับลูกของคนอื่นสมมตินะเป็นลูกที่เขาติดมาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วยแต่ว่าพ่อจริงแม่จริงเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เป็นลูกที่ซอแล้วเนี่ยปฏิบัติดีเนี่ยมันจะได้โดยอัตโนมัติลูกเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะต้องมีการเนียดมีการอะไรนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่จริงเนี่ยมันจะได้แบบอัตโนมัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามบอกว่าแล้วพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะได้ผลบุญในความดีที่ฉันได้ปฏิบัติมั้ยท่านนบีนั้นใช้คำว่าวาฮูวะบิดอะตุนมิงกะท่านเนี่ยนะคืออวัยวะหนึ่งจากอวัยวะของพ่อแม่ของท่านแสดงว่าไม่มีพ่อแม่ของท่านแต่งงานกันก็จะไม่มีท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อสาเหตุในการที่ทำให้ท่านเกิดมาเนี่ยส่งผลให้ท่านนั้นได้รับผลบุญดังกล่าวโดยอัตโนมัติอันนี้เราเรียกว่าอัตโนมัตินะพ่อแม่จริงแต่พ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ถ้าสอนอย่างครูบาอาจารย์ได้มาสอนก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันครับเยรุนครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับข้อ2อาจารย์มาแล้วครับเชิญครับอาจารย์พี่โดนไหมเหรอหรือพี่ได้ไหมอะไรอย่างนี้อ๋อก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่ได้ตักเตือนไหมพี่ได้อะไรไหมแต่ว่าความรับผิดชอบก็จะต่างจากพ่อแม่อย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นพี่เป็นน้องไอ้ความเชื่อฟังมันก็ต่างกันนะบางคนถึงขั้นว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยมันต้องฟังใครละบางครอบครัวก็มีแบบนี้นะครับเหมือนกับที่เขาโบราณก็พูดเนี่ยถ้าพ่อแม่อย่างถ้าหากว่าเขาเรียกว่าถ้าแม่เสียมั้งถ้าพ่อตายก็เหมือนถอหักอะนะอะไรประมาณเนี้ยก็คือพ่อเขาเป็นคนชี้นำชี้ทางประเด็นก็คือว่าพี่ก็รับผิดชอบตามวาระที่พี่รับผิดชอบแต่ว่าความรับผิดชอบไม่เท่ากับพ่อแม่เพราะพ่อแม่นั้นจะมีทั้งบทบาทมีทั้งเขาเรียกว่าทั้งบุญทั้งพระเดชพระคุณอะนะสามารถบังคับให้ปฏิบัติแบบนั้นทำแบบนี้ทำอย่างงู้นได้แต่ว่าพี่ไม่สามารถที่จะกระทำได้เขาก็ตักเตือนในฐานะของเขาสุดท้ายเลยนะถ้าหากว่าตักเตือนกันไม่ได้ตักเตือนแล้วไม่ฟังอัลลอฮ์ก็ปลอบใจนะอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยุลลซีนาอามานูลายาดุรุกุมมันดัลลาอิซะตะไดตุมอัลลอฮ์บอกว่าอะไรโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่หลงทั้งหลายเขาไม่สามารถทำอะไรท่านได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับคนที่แสวงหาสิ่งใดเขาก็จะได้รับผลดังกล่าวนั้นเราเองหน้าที่ก็ตักเตือนเท่าที่เราสามารถเตือนได้หนึ่งถ้าเตือนได้ด้วยมือของเราเราก็เตือนด้วยมือของเราเตือนไม่ได้พูดได้เราก็พูดในภาวะที่ถูกภาวะที่สมควรหรือถ้าเป็นไม่ได้ต้องทำใจออกห่างอย่าไปเห็นด้วยพี่เราสูบบุหรี่น้องเราสูบบุหรี่สูบบุหรี่ก็เรื่องของมึงแล้วกันสูบบุหรี่อันนี้พี่ก็ต้องรับด้วยในเมื่อเห็นความผิดตำตาทำไมถึงไม่ตักไม่เตือนแต่ความรับผิดชอบต้องยืนยันว่าไม่เหมือนกับพ่อแม่ที่รับผิดชอบนะพ่อแม่ก็ในขณะที่อยู่เตือนไหมบอกไหมรู้ไหมหรือเขามาดูดหลังจากที่ตายไปแล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องอีกราวหนึ่งนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับก็อาจารย์ขออีกอาจารย์ขออีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์ยะยามาได้ไหมคะอาจารย์ให้อาจารย์นั่งพักก่อนชอบเชิญครับเชิญครับอาจารย์เมื่อก่อนนี้เวลาที่อาจารย์บอกว่าลูกอ่ะที่ซอลแลห์เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เรียกไม่ได้ตั้งชื่อลูกแบบอิสลามอะค่ะครเรียกแอลเรียกแดงแป๋วอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วมอมาศึกษาแล้วเป็นเรายังเรียกเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไรไหมคะ
แล้วลูกที่ซอแลก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งชื่อลูกซอแลนะคะก็คงใช่นะเพราะลักษณะคำว่าซอแลคือลักษณะของบุคคลนะไม่ใช่ชื่อแต่ว่าการตั้งชื่อว่าซอแลมันเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนดูอาน่ะคนที่ไม่มีชื่อที่เป็นแบบว่าชื่อมุสลิมอ่ะนะชื่อที่มีความหมายไพเราะเพาะพิ้งเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเราขาดดูอาเรื่องนี้ไปเวลาเรียกเอาน้าแดงน้าแอ๋วน้าแป๊วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นไม่มีความหมายไปน้าแมวมันไม่มีความหมายอ่ะนะเราอาจจะคนนี้นอบน้อมถ่อมตนเหมือนแมวคนนี้อะไรอย่างนั้นน่ะมันก็แบบว่ามันเขาเรียกเราก็ขาดดูอาบทเพราะว่าชื่อมันก็คือดูอาเย่นเราตั้งชื่อซอฮาบะห์อบูบักรสมมุตินะแล้วเราเรียกเต็มๆแล้วก็นึกอัลเลาะห์อบูบักรนี่เป็นคนดีมากๆเลยนึกว่าอินชาอัลเลาะห์วันนึงลูกของเราเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนอบูบักรซิดดีกและหลายคนก็มีผลจริงๆเห็นมั้ยบางคนชื่ออุมัรนี่เป็นคนเด็ดขาดนึกเหมือนกับอุมัรเลยผมนี่ผมบอกว่าผมดีใจไม่รู้ใครเข้าฝันย่อผมอ่ะนะผมชื่อยาฟัรพอยาฟัรปุ๊บมาชาอัลเลาะห์ชื่อผมตรงซอฮาบะห์เลยยาฟัรนบีตอเลบนบีบอกยาฟัรนี่นะจะไปโบยบินในสวนสวรรค์มาชาอัลลอฮ์มีความรู้สึกว่ายิ่งเราไปเรียนแล้วเขาจะไปเหมือนกับไปศึกษาประวัติของตัวเองเหมือนกันนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดีแต่ว่าไปเรียกแอลเรียกแป๋วเรียกแมวเรียกหนูเรียกนี้เรียกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ขาดดูอาแบบนี้ไปแต่มันก็ดีที่ว่าพอไม่ด่ากันไอ้มัดมันก็ดีแบบนี้ไปดีไปท้องโมโหนะอาจารย์แนะนำไหมคะว่าเดี๋ยวถ้าเราเรียนแล้วเราก็นำไปปฏิบัติให้เรียบสมัยไม่เรียกน้องน้ำฝนอะไรอย่างเนี้ยค่ะเรียกใหม่ใช่ไหมอาจารย์ก็เรียกน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนน้องน้องน้ำฝนก็เป็นน้องมาตอสมาตอสแปลว่าน้ำฝนน่ะนะเอาไม่เป็นไรใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าใครที่เกิดมาใหม่ก็ตั้งชื่อเหมือนกับชื่อคือชื่อที่เป็นภาษาอาหรับมันมีความหมายในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยที่ผมพูดอย่างนั้นแล้วก็มีความหมายในแง่ของดูอาด้วยเช่นคนที่ชื่อมูฮัมมัดก็เหมือนกับว่าคนที่ได้รับการสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ก็ยะซักุมุลลอฮ์คอยรอนครับเดี๋ยวจะมากความอาจารย์ยะยาท่านมาแล้วนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.